เจริญพรค่ะคุณโยมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ก็จะมาเปิดประเด็นหัวข้อการคบบัณฑิตความหมายก็คือการที่เราคบบัณฑิตเนี่ยคือการคบคนดีเพราะคนดีก็เหมือนบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคือคนดีมักชักจูงเราให้ไปในทางที่ดีและถ้าเราเดินตามรอยบัณฑิตคือคนดีคนดีก็จะชวนเราให้ไปเช่นทำทานกันไหมรักษาศีลกันไหมเวลาเราหงุดหงิดจิตตกบัณฑิตก็จะพูดแนะนำให้เราเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีได้นั่นคือการที่เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนนี้เป็นบัณฑิตถ้าเราไปปรึกษาคนอื่นคือคนไม่ใช่บัณฑิตเวลาเราโกรธใครเขาก็จะยุให้เราโกรธต่อนั้นเราก็จงรู้ไว้ว่าใครคือบัณฑิตและใครไม่ใช่บัณฑิตก็หวังว่าชีวิตของลูกๆจะเจอแต่บัณฑิตพิชิตใจตนเองให้เป็นสุขเจริญพรค่ะคุณโยม